มาเจอร้านคาเฟ่ที่มีอายุยังไม่นานกินกับนอนนะฮะสองวันนี้นะไม่ได้คิดภาพคาเฟ่แอนด์บิสโตรนะฮะเราเจอร้านกาแฟชื่อว่าร้านอะไรนะคุณโหนนาแรคอฟฟี่คาเฟ่นะฮะนี่ก็ที่นี่ก็เรียกนาแรอ๋อชื่อคือมีอาหารเช้าด้วยแล้วก็มีกาแฟมีไข่ดาวใช่ผมว่าเป็นจุดที่ดีเป็นจุดที่ดีดูนี่บรรยากาศร้านโอ้โหนี่คลิปนี้นะฮะผมจัมโบ้ลำดวนลาติโก้นะครับกับทีมงานนะฮะผมแม่ชั้นโซนนะฮะแล้วก็น้องนูนาก็มาถึงวัดเจดีย์แล้วนะครับยังไม่ถึงตอนนี้เราแวะพักชาร์จแบตครับอยู่ที่ร้านกาแฟที่ชื่อว่านาแรคอฟฟี่ครับนาแรคอฟฟี่นะฮะก็แวะทานอาหารเช้าก่อนครับเมื่อคืนนี้นอนชายทะเลตรงบ้านกลายนะฮะวันนี้ก็มาเจอร้านคาเฟ่ที่มีอายุยังไม่นานนะเพิ่งเปิดได้2เดือนได้นะครับก็รู้สึกชอบนะฮะแล้วก็เลยแวะมาชาร์จแบตสักนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูว่าที่ร้านมีอะไรบ้างครับผมอยากจะมาดูว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยเขามาไหว้กันเยอะแยะเนี่ยเพราะอะไรนะครับและอีกเรื่องนึงคือถ้าเรามาเนี่ยเราจะมาไหว้ยังไงมาบนบานยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวต้องไปไขข้อข้องใจนะครับสิ่งเหล่านี้ผมเองก็แหมจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้นะไม่เชื่อจะห้อยทำไมถูกปะตัดคลิปนี้เป็นแบบแยกแล้วล่ะนะฮะนี่เลยดูคุณหนูนาโอ้โหเธอแบบนอนฟินมากเลยบรรยากาศบาร้านนาแรคอฟฟี่บิสโตรนะฮะนี่ฮะสำหรับคนที่ชอบแบบชิลๆชิคๆก็ผมว่าเป็นร้านที่น่ารักอยู่ปากทางเข้าไอ้ไข่นุ่นคุณโอนี่คือคุณโอนี่คือคุณหนูนากินกับนอนนะฮะสองวันนี้นะฮะโอ้โหผมต้องตัดแยกนะครับสำหรับร้านนี้ต้องยอมต้องยอมแผนมาด้านนี้หน่อยโอ้น่ารักนะครับร้านลงทุนไปเจ้าของบอกทั้งหมดนี้3ล้านอยากจะมีร้านกาแฟเขาบ้างอ่ะเป็นสักการขอบโยมไปโอเคสิว่าไงพร้อมได้ทุกเพลงสำหรับทริปมาไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์นะครับเราแวะร้านกาแฟแล้วเราก็ชอบร้านนี้ก็เลยจัดเซตแฟชั่นให้กับน้องหนูนาไป1เซตนะครับก็เป็นสถานที่ที่ชิลดีบรรยากาศดีรสชาติกาแฟใช้ได้นะฮะก็เข้มในระดับหนึ่งเลยจำว่าเข้มได้อีกนิดนึงนะฮะสำหรับคนคอกาแฟแบบเข้มๆอย่างผมนี่ชอบแบบแรงๆนะฮะแต่ก็
ถือว่าโอเคบรรยากาศดีเจ้าของร้านใจดีที่สำคัญผมชาร์จแบตไปเยอะมากชาร์จแบตไปเยอะมากเขาก็ไม่ได้คิดค่าชาร์จกาแฟเอ้ยใช่ชาร์จไฟนะคิดแต่ค่ากาแฟแล้วก็ค่าอาหารนะครับก็อร่อยนะฮะอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีพนักงานก็ดูแลต้อนรับอย่างดีนะครับก็เป็นสถานที่หนึ่งที่เราถ้าแวะมาไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีย์ก็น่าจะแวะดื่มกาแฟร้านนี้เนี่ยแหละครับที่ชื่อว่าร้านกาแฟนาแลคาเฟ่แอนด์บิสโตรนะฮะสวยงามมีขนมมีเบเกอรี่ห้องน้ำสวยสะอาดนะครับที่จอดรถก็ใช้ได้เลยนะฮะได้ข่าวว่าจะมีที่พักด้วยนะครับยังไงก็มาอุดหนุนกันดูผมก็ประทับใจครับเอาไปเลย5 ดาวนะฮะขอบคุณครับแล้วอย่าลืมติดตามนะว่าจะพาไปที่ไหนต่อ